นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวนะครับว่าการพิจารณาตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าสู่วาระการประชุมในวันที่11ธันวาคมนี้และจะเป็นวาระแรกนะครับหลังกระทู้ถามและจะเปิดโอกาสให้สมาชิกนั้นได้อภิปรายกันอย่างเต็มที่แต่ว่าก็ต้องกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนซึ่งขณะนี้ได้ให้แต่ละฝ่ายไปหารือกันแล้วนะครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าไม่งั้นครับจะมีการส่งรายชื่อขออภิปรายมาอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้การตั้งกรรมธิการนั้นล่าช้าถ้าเกิดมัวแต่อภิปรายเขาบอกว่าอาจจะทำให้การพิจารณายติที่หลายคนอยากให้เร่งพิจารณานั้นกลับล่าช้าซะเองนะฮะลองไปฟังเสียงของประธานสภาผู้แทนราษฎรครับก็ส่วนใหญ่ก็อภิปรายเกือบได้อภิปรายเกือบทุกคนนะครับเราเสนอมาเพียงแต่ว่าให้เขาบริหารเวลาหน่อยผมก็ได้คุยเรื่องหน้าเรื่องนี้ไว้แล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อนได้คุยล่วงหน้าไว้แล้วกับผู้เสนอว่าน่าจะไปหารือกันว่าแต่ละกลุ่มจะใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อว่ามันสามารถตั้งกรรมการได้ไปกำหนดถ้าไม่กำหนดเวลาเขาจะส่งรายชื่อมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่จบคือทำท่าว่าจะรีบพอเอาจริงๆผู้ที่รีบนั้นก็ทำให้ช้าไปครับก็คิดว่าวันพุธเนี่ยจะคุยกับเจ้าของยติก่อนครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับผมนอกจากนี้นะครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกนะครับว่าก่อนเข้าประชุมเนี่ยน่าจะมีการหารือกับไม่ว่าจะเป็นคุณสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้านและคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นผู้เสนอยติว่าจะใช้เวลาในการอภิปรายเท่าไหร่ด้วยนะครับว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการกำหนดที่ชัดเจนนะครับ